เขียนเบาๆตามสไตล์ของลุงปืดๆโป๊ะความฝันก่อนตรัสรู้เป๊ะนี่ชัวเอาละเสียงใช่ไหมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดไปโป๊ะนี่โอเคใช่แล้วใช่แล้วเอาละถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วครับใจเย็นนิดนึง ตอนนี้เปิดหน้าใส่กันแล้วนะ ท่านอยู่หน้าจอผมก็ดูท่านในจอผมนี่แหละนะครับโอเคโอเคตึง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 ชั่วโอเคท่านชัยวันเสาร์ที่26ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคผมรับแล้วนะครับดูถ่ายทอดสดลุงหงอกเพียรุจี้ยูทูบมาเลยโป๊ะทางนั้นโอเคท่านชัยวันทุกเสาร์ที่26ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยรถเสียงแล้วจ้ะเอ้ยเฮ้ยๆไม่ตะแคงไม่ได้ต้องดูแนวนอนเหรอแบบนี้ให้นอนดูเหรอโอ้ยนั่งดูก็ไม่ได้ให้นอนดูฉันนี่โอ้ยยังไงความฝันก่อนจะสรู้หุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ okay. อ๋อมาละมันต้องแนวตั้งมันถึงจะรู้ว่ามีใครอยู่หน้าจอบ้างโอ้ยลุงงอกลุงงอกเอาละก็ดูว่าท่านใดจะเป็นผู้ที่ถามหนึ่งครับถามมีประโยชน์หมดนะครับถามแล้วก็ถามมานะครับไม่รู้ได้ฟังแต่ตอนต้นรายการหรือเปล่าเข้าท่าดีนะในวาระก่อนตรัสรู้เนี่ยเป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับตรัสรู้แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับหมู่บ้านนักกีฬาครับคุณณัฐนันท์โอเคโอเครับแซบรับแซบถามมาแล้วมีอะไรถามมาเด้อลุงก็จะดูไปเรื่อยว่าไผบ้างตั้งคำถามมานะครับถ้าไม่มีลุงก็ผ่านไปเรื่อยนะอ้าว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 ปืดปืดปืดหนูสาวเชียงใหม่ค่ะลุงงองโถเหลอโถเพิ่งรู้นะเชียงเชียงคุณขวัญชัยเพิ่งรู้นะเชียร์เชียร์โอเคยินดีครับอ้วกวันค่ำคืออ้วกทั้งวันค่ะเฮ้ยคุณรัตตาเหรอเมื่อกี้นี่คุณรัตตาปะโทใช่หรือเปล่าไม่ทราบไม่น่าจะใช่มั้งหรือว่าใช่อ่ะผมเองก็ไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกันนะชื่อนั้นสำคัญชะไหนอ้าวตกลงไม่มีใครถามแล้วเนี่ยผมไปบ้านผมนะเอ้าผมกลับบ้านผมนะเอ้าอยู่บางประกอบเสียงชัดเจนดีค่ะบางประกอบบางประกอบบางประกงบางประกอบบางน้ำเปรี้ยวบางละมุงคุณเวียงงามบางประกอบอยู่ฝั่งทนนะมั้งละมั้งนะมั้งบางประกอบคงใช่บางประกอบอยู่ฝั่งทนโก้เกาหลีใต้ละกะปะโถคุณหันฮะโอเคยินดีครับหนาวไหมเกาหลีใต้หนาวบ่อากาศเย็นบ่เป็นไงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตัวสั่นขนแขวนหรือเปล่าระยะนี้อย่าคิดมากเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอพยายามจำคำว่าบริบทของโลกใดๆก็ตามทีเนี่ยมีคำว่าวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่เกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสตินะครับตนยืนให้อยู่นะครับอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายนะปรับตัวได้ทันนะครับโอเคหนาวค่ะ
เกาหลีใต้ก็หนาวค่ะโอเคครับเป็นประเทศที่จะพัฒนาเร็วเจริญเร็วดูสิครับสินค้าประจำชาติเขาเนี่ยฮุนไดอย่างเงี้ยซัมซุงเนี่ยอื่นๆอีกล่ะเห็นไหมครับนะสินค้าระดับโลกนะครับดูสิฮะของเราเป็นไงหมดแต่ทะเลาะกันครับนะครับของเรามันน่าจะไปได้เร็วกว่าเยอะนะไม่ได้เยอะแกล้งกันขัดขากันนะนั่นๆๆๆเปลี่ยนใหม่ได้แล้วความคิดของคนเกิดก่อนเนี่ยระบบระเบียบต่างๆนะเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งถ้าพูดแล้วโอ้โหโลกแตกเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ถ้าผมพูดอยู่คำหนึ่งนะผมว่านะพังไประพันวศูนย์เลยครับนะเพราะอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะผมทำรายการวิทยุผมทำรายการวิทยุที่สถานีของทหารมาตลอดนะครับไอ้รวยผมจะรู้เรื่องของทหารภายในทหารผมจะรู้เรื่องนี้ดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่เคยพูดนะรู้ดีแต่ไม่เคยพูดถ้าผมพูดผมโอ้โหจริงๆนะถ้าผมพูดนะผมเป็นคนที่ไม่พูดให้ใครแตกแยกนี่ดีกว่าถ้าผมพูดนะฮะไม่เอาเดี๋ยวจะกลายเป็นชีพโผล่กระรอกนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ครับทำไมจึงและจึงเห็นไหมแต่บอกให้ทราบนะครับนะจะบอกให้แซบนะกานากาลุงนะเข้าใจหมดแหละบรรยากาศของทหารครับโควิดก็มาระลอกที่3อีกแล้วคันลุงจะไปยากอะไรให้ลุงออกไปปราบไหมล่ะไปบอกรัฐบาลเขามีคนใช้มือเปล่าปราบนักปราบตัวจริงนะตำรวจเขาจะมีกองปราบเลยรู้ไหมเห็นไหมทหารเขาจะมีทหารสารวัตรรู้จักไหมครับนะสารสูตรแล้วมีกองปราบอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมฮะคือปราบไงปราบเชื้อโรคไงหรือว่ามัวแต่รักษามีแต่รักษาโรคใช่ไหมล่ะตั้งกองปราบขึ้นมาสิโถ่จริงหน่วยรบพิเศษสาธารณสุขไม่เป็นนั่งกลัวโหงหดอยู่ได้ไงโถ่แน่แล้วครับกลุ่มนี้ต้องไม่ปิดปากแม่ปิดจมูกนะครับถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมจะประกาศเลยนะครับใครคณะสามาปราบไวรัสโคโรนาต้องการหมื่นชีวิตเนี่ยว่าต้องการพันก็ได้อะเห็นไหมถ้าเป็นผมนะผมจะประกาศตรงนี้ใครกลัวให้สัญลักษณ์เข้าไปใครไม่กลัวให้สัญลักษณ์ติดตัวใครเฉยๆสัญลักษณ์เฉยๆใครติดเชื้อให้สัญลักษณ์ติดเชื้อเข้าไปจบข่าวสรุปมีทั้งหมด5กลุ่มนั่นเองกลุ่มปราบกลุ่มติดเชื้อกักบริเวณทำไปเห็นไหมมีอยู่5อย่างมันช่างง่ายเหลือเกินนะใส่สีติดสัญลักษณ์เข้าไปใช่ไหมครับใส่เสื้อสีแล้วก็ว่ากันไปผ้าพันคอแบบลุงเนี่ยอย่างเงี้ยกลุ่มปราบใช้เสื้อสีม่วงใส่หมวกก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกเพราะคำว่าปราบมันต้องโหมันต้องเหนือชั้นแล้วหรือนี่ไงคือประกาศอัศวินขี่ม้าขาวมาปราบสิ่งที่มันมองไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นลุงเนี่ยเกิดมาผิดถ้าลุงเกิดมาเป็นชายชาติทหารแล้วก็ไม่เป็นทหารเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ ตอนนั้นนะครับน้ำหนักเท่าไรลุงเนี่ยผมว่าลุงหนัก40
42กิโลกรัมนะมั้งเมื่ออายุ21 22ปีนะไอ้ตัวรีบๆไงใครเขาจะไปเป็นทหารโอ้โหก็เรียกว่าเป็นทหารกองเกินใช่ไหมเกินโอเคนะมันก็เลยไม่ได้เป็นโอกาสไม่มีโอกาสได้เป็นทหารกับเขาถ้ามีก็โหคงจะพิลึกพิลั่นนะลงไม่ได้นะให้รู้ไว้ขอถามลุงสักนิดว่าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทำไมท่านจึงไม่ต้องการสอนพระธรรมจนมีพราหมณ์มาอาราธนาอ๋อคำนี้ตอบง่ายเพราะมันยากเหลือเกินที่จะมีผู้รู้ต่างนะมันไม่มีอีกแล้วมันหนึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อนอย่าลืมนะเจ้าชายเทศฐานเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์นะจำด้วยครับคือมีครูบาอาจารย์แค่มันถึงจุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับจุดที่ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยจะไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะครับเห็นไหมฮะมันมีไม่ได้อ่ะมันมีพระพุทธเจ้ามันมีครูพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ผู้นำนึกออกไหมครับผู้นำสูงสุดผู้นำเนี่ยมันมีสูงกว่านั้นไม่ได้มันถูกภาคบังคับโดยบริบทของธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ว่ากันไปนะบริบทของเป็นผู้นำอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นบอลทูบีประมาณนั้นครับก็เลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ความรู้พระเจ้านั้นจะต้องรู้เองทั้งหมดนะครับจำหน่อยครับพระอรหันต์จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์นะครับพระอรหันต์บอกให้ทราบเอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีเพราะว่าพระองค์จะรู้เองไปเชื่อทั้งหมดนะครับนั่นคือหน้าคิดมากตรงนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะความยากยิ่งดูสิเสียสละทุกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวเมียก็สุดสวยสกปรกหน้านอนนะครับนะเห็นมาไม่เอาสักอย่างหนึ่งดูสิเสียสละขนาดมันไม่มีใครอีกแล้วเอาแค่ทางโลกเนี่ยก็สุดๆแล้วนะครับมีใครอยากเสียสละทางโลกก็ได้ขนาดนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยการที่จะไปร่วงรู้พระธรรมบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหเอาหนังติดเอ็นอินเด็กเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยครับครับหาซื้อก็ไม่มีขายพวกนี้อยากได้ทำเอาเองทำก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อมันมุดตะพื้นตะเพือแหละครับเพราะนั้นต้องอยู่ในตัวเองตลอดมันยากแสนยากเพราะฉะนั้นจึงคร่ำครวญโอ้ยตายตายถ้างั้นไม่ไหวแล้วเว้ยเท่านั้นนะครับเหมือนเขาว่าถอดใจเสียเปล่าเลยนึกย้อนหลังก็เสียดายสมบัติที่สละมาเสียดายลูกเสียดายเมียแทนที่จะอยู่กินหลับนอนเหมือนสามีภรรยาชาวโลกเขาเสียดายนึกเสียดายนะมันหมดความเสียดายแล้วไม่มีอะไรแล้วนะจึงมีฟังให้ดีนะจึงมีจริงๆผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วคำพูดต่อไปนี้นะครับมีพระพรหมพระสามบดีพรหมมาอารัธนาคำนี้ผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วครับแต่มันเป็นคำสอนเนาะมันเหมือนกับให้เกียรติอ่ะโอเคไหมครับให้เกียรตินะเขามีเทพอะไรมีพระศิวะมีพระพรหมมีพระนารายณ์ใช่ไหมฮะมีพระอิศวรอะไรต่างๆนะตรีมูรติเขานั่นแหละครับก็เลยต้องให้เกียรติว่ามีพระสหัมบดีพรหมมาอารัธนาว่าไม่ได้สิ่งที่ท่านรู้เนี่ยโหยรู้แจ้งรู้จริงรู้หมดเป็นที่พึ่งของสัตว์มนุษย์และเทวดาทุกชนิดจำเป็นมากต้องถอยหลังมาบอกเล่า90ชาวโลกหรือว่าสัตว์โลกนั่นเองครับโอเคไหมคำสอนที่มาอย่างนี้แหละลุงจะไม่ยอมรับแต่เอาเถอะเขาบัญญัติมาก็บัญญัติไปหรือในหนึ่งบอกให้เกียรติเขามาพระพรหมก็ได้โอเคไหมครับให้เกียรติก็ได้อย่าลืมนะความฉลาดพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้การเอาตัวรอดไม่ให้ถูกเหยียบตายอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมต้องใช้คำพูดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าตรัสรู้มาอยู่ในท่ามกลางของผู้ไม่รู้ทั้งหมดภาษาเต็มความคือเดราถีใช่ไหมครับเต็มความทั้งหมดเลยผู้ไม่รู้ทั้งหมดมันรู้อยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยจะเอาคำว่ารู้คนเดียวมาพลิกความจดจำความเชื่อของมนุษย์อุ้มจะคิดว่าง่ายนะครับ
มาเปลี่ยนความเชื่อมนุษย์อย่าคิดว่าง่ายนะครับอ้าวเสียมาปรับมาเปลี่ยนความเชื่อมาเขาสืบสายมากี่ร้อยรุ่นคนที่ว่านั่นนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับงั้นเป็นความฉลาดอย่างยิ่งทุกคำพูดของพระเจ้านั้นคือนักบวชก็โอเคอย่างน้อยสุดก็มีเวลาไข้ครวญใจตอนก็ดูไวขึ้นมานักบวชก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนักบวชทุกศาสนาแหละโอเคนะก็จะมีมุมมีเหลี่ยมในการพิจารณาทุกศาสนานะครับนั่นก็เลยเข้าใจพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายนั่นเองครับคือปัญญาเขาก็มีระดับสูงอยู่แล้วแหละเช่นโกณฑัญญะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนั่นก็เลยไวด้วยในเวลากันนะครับนะก็อย่างนี้ครับคุณสุกฤตนะครับ